ชีวิตต้องฮาร์ดคอร์ต้องเหนื่อยต้องเป็นผู้นำทำดีแค่ไหนเขาก็ไม่พอใจถึงจุดหนึ่งมารู้ว่าเฮ้ยตัวเลขมีผลต่อชีวิตงั้นฉันก็ต้องเก่งบวกเองเมื่อเราเปลี่ยนพลังงานตัวเลขให้เป็นเลขเมตตาความสัมพันธ์เราดีขึ้นงานเราดีเงินเราดีชีวิตเราย่อมมีความสุขเชื่อไหมครับว่าเปลี่ยนเบอร์มือถือสามารถเปลี่ยนความสัมพันธ์คนรอบข้างได้เรามาดูตัวอย่างนะครับจากประสบการณ์ที่ผมให้คำปรึกษาเปลี่ยนเบอร์มือถือกับลูกค้าท่านหนึ่งคือเป็นการคุยผ่านโทรศัพท์เห็นเบอร์ปุ๊บความรู้สึกแรกรู้สึกว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์เพราะว่าเบอร์ของเขาเนี่ยเป็นเบอร์เก่งกล้าสามารถแต่จะเหนื่อยอยู่คนเดียวนะตัวเลขจะเป็นแบบนี้นะครับ6581117คนที่เชี่ยวชาญมีความรู้เรื่องตัวเลขจะรู้ว่าถ้า1หลายตัวโอ้มี8มี1มี7เนี่ยชีวิตต้องฮาร์ดคอร์ต้องเหนื่อยต้องเป็นผู้นำทีนี้อีกด้านนึงเรื่องความสัมพันธ์ผมตอนที่โทรคุยเนี่ยแวบแรกรู้สึกว่าเหนื่อยเนาะเพราะว่าคนรอบข้างเขาไม่เข้าใจมีแต่คนจะมาพึ่งให้คุณแล้วคุณก็ทำดีแค่ไหนเขาก็ไม่พอใจเหมือนกับว่าสมมติเขาสร้างรายได้ให้ส่วนรวมบางคนก็ไม่ชอบขี้หน้าทำอะไรก็อึดอัดเพราะว่าตัวเลขเสน่ห์เมตตาเนี่ยเขามีน้อยมากถ้าเราเปรียบว่าตัวเลขเกี่ยวกับเมตตาเนี่ยคือ65แต่58คือ81คือถูกหมั่นไส้ถูกเข้าใจผิด11111คือเก่งกล้าสามารถมั่นใจโดดเด่นเกินไปคนอิจฉาริษยา17เป็นคนพูดตรงทั้งหมดเนี้ยมันไม่ให้ผลดีเรื่องความสัมพันธ์ฉะนั้นคนรอบข้างที่จะช่วยเขาเนี่ยมันจะน้อยไปหน่อยเขาบอกว่าเขาทำงานน่าสนใจมากนะครับคือขายเกี่ยวขนมนำเข้าจากต่างประเทศแล้วก็ต้องการขยายโอกาสให้ลูกค้าเยอะๆแต่ก็จะมีว่าอยู่ในพื้นที่ครอบครัวของสามีก็จะรู้สึกว่าคนรอบข้างไม่ค่อยหนับหนุนเขาเท่าไหร่เขาก็พยายามจะทำงานด้วยมีลูกน้องเพียงแค่คนหนึ่งหรือสองคนแล้วก็ลำบากสู้ทนมาเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งมารู้ว่าตัวเลขมีผลต่อชีวิตงั้นฉันก็ต้องเก่งบวกเองทีนี้เราเห็นตัวเลขว่าคนรอบข้างเนี่ยไม่ได้ซัพพอร์ตนะครับเปลี่ยนเลขแล้วได้เรื่องนี้แน่นอนมากกว่าเรื่องของเศรษฐกิจการเงินเขาก็ดีใจนะครับผมก็แล้วเบอร์ของสามีล่ะมีลูกมีไหมเขาบอกเบอร์ลูกมามีลูก1คนนะครับเบอร์ลูกเนี่ยผมบอกว่าผมบอกถ้าเลขแบบนี้ลูกก็ดื้อแข็งนะเขาจะไม่ใช่ตามใจหรืออ่อนน้อมสักเท่าไหร่เป็นคนมั่นใจตัวเองสูงเบอร์ลูกจะเป็นนี้นะครับ5353529เลขถือว่าไม่สมบูรณ์นะครับเพราะมีเลข52แล้วตัว5335นี่เยอะมากเลยผมว่าเขาจะเป็นคนที่มั่นใจตัวเองแล้วก็ไม่ได้อ่อนหวานอ่อนโยนสักเท่าไหร่คุณแม่บอกว่าใช่แล้วเขาก็เล็งเลยนะครับบอกว่าถ้างี้เปลี่ยนให้ลูกแล้วลูกอ่อนโยนอ่อนน้อมมากกว่านี้เขาว่าความสัมพันธ์น่าจะดีกว่านะครับและดีต่อตัวเด็กเองด้วยพอไปดูเบอร์สามีเป็น199904น้องเลขตัวนึงผมจำไม่ได้แล้วจดมันไม่ครบผมเห็นเลขปุ๊บมีทั้ง9มีทั้ง0มี9หลายตัวเอ๊ะอย่างเงี้ยเป็นคนเงียบๆนะครับสามีจะไม่ค่อยแสดงออกไม่ค่อยแสดงความรู้สึกเขาบอกว่าใช่สามีจะไม่มีบทบาทในครอบครัวเขาจะเงียบๆอยู่ในบริษัทพี่น้องก็จะไม่ออกสิทธิ์ออกเสียงก็ทำงานไปพอเราบอกว่าคนรอบข้างเนี่ยเป็นนี้ไม่เป็นไรเราไม่ต้องเปลี่ยนเบอร์คนรอบข้างเราเปลี่ยนตัวเราก่อนแม้ว่าโทรหาผมเนี่ยต้องการเรื่องของธุรกิจขยายเงินเยอะๆงานเยอะๆบริวารดีๆแต่ที่เห็นคือตัวอย่างนี้คือเรื่องของเมื่อเราเปลี่ยนพลังงานตัวเลขให้เป็นเลขเมตตาความสัมพันธ์เราดีขึ้นงานเราดีเงินเราดีคนรอบข้างซัพพอร์ตเข้าใจเราชีวิตเราย่อมมีความสุขนี่ก็เป็นมุมมองนึงนะครับผ่านประสบการณ์ปรึกษาเรื่องเบอร์มือถือคลินิกพลังตัวเลขครับ